ผมอยากเป็นผอ.ที่หล่อที่สุดครับคืออยากจะให้ดูว่าเป็นอ๋อเป็นผู้อำนวยการที่หน้าตาดีไม่ใช่ว่าคนหน้าตาดีแล้วไปทักอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า Hi, I'm Sebastian เจอบ่อยครับคนก็จะถามอีกครั้งนึงว่าอ้าวชื่ออะไรครับไว้ชื่ออะไรเงี้ยไปทำใบขับขี่มาล่าสุดเขาบอกโอ้ชื่อเก๋จังเลยครับอ๋อขอบคุณมากครับ Hi, I'm Sebastian ชื่อตัวเองครับพูดชื่อเต็มอะผมชอบมากเลยเราเซบาสเตียนนะเราไม่ใช่แค่เซบอย่างเดียวเป็นการรีมายด์ตัวเองเซ็กซี่หรือเปล่าไม่ก็นิดนึงนะ Hi, I'm Sebastian ได้ยินบ่อยแต่ก่อนเขาจะเป็นหญิงอ๋อหลายคนจะชอบคิดว่าผมเป็นเกย์นะครับอ๋อนี่เจอบ่อยครับก็เข้ามาก็แบบมาแตะไหล่นู่นนี่นั่นแล้วก็ยิ้มให้บ่อยผมก็บอกอ๋อสวัสดีครับผมก็ไม่ได้เล่นอะไรด้วยฮาๆไปหน้าหวานนิดนึงมั้งครับไม่ค่อยถือตนสบายๆได้ด้วยง่ายๆเฟรนลี่ใช่เฟรนลี่เป็นพิเศษโกรธยากมากพาผมไปดูหนังก็ได้ฮะถ้าเป็นผมนะชอบดูหนังครับเพลงและเรื่องหนังเนี่ยผมเป็นคนอินมากสิ่งที่ทำให้ผมแฮปปี้คือปล่อยให้ผมอินไปเดี๋ยวจะกลับลงมาบนโลกเองครับซื้อดอกไม้ให้บ้างพาไปดูหนังกินข้าวอะไรดีๆไปโอบไปกอดไปแบบขอโทษนะครับอธิบายเพียงไปทานข้าวก็ได้อาหารเสร็จแล้วไปดูหนังโอเคกินนู่นกินนี่เอากินของหวานเอาโอเคแฮปปี้และอารมณ์ดีฉลาดแล้วมีไหวพริบผมชอบคนเก่งคือเป็นคนที่มีความคิดของตัวเองมันน่าชื่นชมอะมันมีเสน่ห์ครับสาวไทยเอเชียครับคือเอเชียได้หมดเลยครับก็จีบนะครับทำปกติขอไลน์ก่อนแล้วก็จะมีส่งติ๊กเกอร์บ้างอะไรผมชอบส่งติ๊กเกอร์มากติ๊กเกอร์ปัญญาอ่อนนะบางทีโชว์หลากหลายมุมมองเรามีความฉลาดบ้างมีความน่ารักบ้างความขี้เล่นบ้างทุกๆอย่างครับเข้ามาจีบอะผมก็คุยกับคุณเพราะคุณกล้าเฮ้ยถ้าคุณกล้าจีบผมอะผมยินดีคุยกับคุณนะตอนนี้ผมชอบอย่างพี่สุขวัญผู้หญิงเก่งแล้วก็มีความน่ารักมีความเป็นตัวของตัวเองมีแล้วก็แต่งตัวดีคือมีเทสต์แต่ก่อนก็จะแบบว่า let's go for drink เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยละคือจะเป็นแบบทานข้าวคือเราอยากเจอส่วนที่เราจะใช้ชีวิตด้วยมากกว่าคือแบบทานข้าวอะไรเงี้ยพูดคุยกันมากกว่าขนตาได้ขนตามายาวทุกครั้งที่ผมจีบใครหรืออะไรยังไงผมว่าใช้ตานี่ก็พอแล้วครับพอใครเข้ามาใกล้ๆจะบอกอยากได้ขนตาจังเลยครับบอกอ๋อไปที่ห้องผมไหมครับไม่ใช่นี่คำถามบ้านี่คำถามบ้าเดี๋ยวให้ยืมนะครับอะไรอย่างงี้คือมันก็เล่นมุกต่อได้ไงโอ้สาวๆผมก็โดนหางด้วยผมก็โดนด้วยก็เข้าใจอ๋อความรักมันเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่โอ้ผิดก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนบ้างคุณเดินไปในชีวิตอ่ะคือคุณก็แค่หาคนที่คุณพร้อมจะเดินไปกับคุณแค่แฮปปี้ได้อยู่ใกล้ๆก็พอได้ทุกแนวครับบางทีคลาสสิคอลยังนั่งฟังแล้วแบบเหมือนเพลินไปบางทีที่พอกันหนักแล้วก็แบบโอ้เยี่ยมแมนซูคูล EDM ไปแล้วก็ยืนแบบเพลงลาตินหน่อยผมจะแบบโอเคมูฟหมดผมไม่ได้มีไอดอลในการแต่งตัวว่าเฮ้ยอย่างนี้แหละเพราะว่าสิ่งที่เหมาะกับตัวผมมากที่สุดก็คือตัวผมซาร่าอะไรเงี้ย H&M เบสของเบสิกพูลแอนด์แบร์อะไรเงี้ยครับก็จะมีรองเท้าเสื้อรองเท้าแทนรองเท้านี่ตัวท็อปนี้อันนี้ตัวโรนัลโดใส่นะเลยเปิดรับของใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราต้องหาของสิ่งของใหม่ตลอดเวลาเราต้องอินอยู่กับ what's happening ไม่ใช่แค่อินอย่างเดียวด้วยอะไรจะเกิดขึ้นอีกอนาคต movement ที่กำลังจะมาคืออะไรนำมาใช้ในการทำงานออเซฟครับทีนี้ผมอยากเป็นผอ.ที่หล่อที่สุดครับ หลายคนอาจจะติดภาพเก่าๆว่าอ๋อก็หน้าตาดีคืออยากจะให้ดูว่าเป็นผู้อำนวยการที่หน้าตาดีไม่ใช่ว่าคนหน้าตาดีแล้วไปทักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหน้าเด็กแต่ก็หน้าที่การงานก็มีความรับผิดชอบสูงไม่เกี่ยวกับหน้าตาคิดบวกในที่นี้ในงานทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดว่าต้องรอบคอบนะคือเราต้องคิดลบบ้างจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่า the outcome is let's be positive if it doesn't work out it doesn't work out มันก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็จบแล้วก็ไปต่อชอบนิยามของคำว่า service นะครับเกี่ยวกับโรงแรมที่คุณมาแล้วคุณจะได้รับความประทับใจจากพนักงานที่อยู่ได้รับการต้อนรับอย่างดีมองว่าการเที่ยวโรงแรมเนี่ยจริงๆมันคือการไปอยู่ในโรงแรมและพักผ่อนในโรงแรมไม่ใช่ว่าแค่ไปในโรงแรมเพื่อจะนอนอย่างเดียวก็เลยเลือกที่จะทำโรงแรมแล้วก็โฟกัสโรงแรมที่ด้านเกี่ยวกับเซอร์วิสมากกว่าครับถ้าพูลวิลล่าเนี่ยผมว่าโรแมนติกเลยนะครับก็จะมีพูลส่วนตัวถ้าในห้องเนี่ยผมแนะนำเลยครับก็คือจะเป็นตัวเรนชาวเวอร์ครับที่เป็นจุดที่โรแมนติกที่สุดถ้ามาเป็นคู่นะครับอาบน้ำภายใต้เรนชาวเวอร์สูงๆนะครับค่อนข้างจะเกือบ50 shade ไปได้นะฮะ มีความเพลย์ฟูลมีลูกเล่นมีความคิดเล่นแอบแฝงอยู่ในทุกๆ element ของโรงแรมนะครับซึ่งก็จะเป็น reflection ของ identity ของผมครับ
ผมชอบอีกที่นึงที่ผมทำงานคือที่หลวงพระบางคือขาย destination มากกว่าละกันมันจะมีโรงแรมที่เป็นค่อนข้างเก่าแก่เนี่ยเราสามารถไปสัมผัสถึงประวัติศาสตร์นะครับและเป็นเมืองยูเนสโกเมืองมรดกโลกด้วยผมไปตรงนั้นนะครับแฮปปี้มากครับแล้วคนลาวก็น่ารักมากแต่ถ้าอยากให้แนะนำเรื่องแรมถ้าได้ทำครับให้ไปที่สามนาการครับผม M Gallery by Sofitel ครับอยู่ใจกลางเมืองครับเดินลงมาให้คุณตักบาตรตอนเช้าได้เลยแล้วเราก็มีจักรยานให้คุณปั่นไปแล้วก็ปั่นจักรยานรอบเมืองแวะชมวัดไปดูแม่น้ำโขงแม่น้ำขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงขายของครับยังไงก็ถ้าอยากจะมาเจอกับผมนะครับก็มาเจอได้กับ So Beach Party ทุกเดือนนะครับเสาร์แรกของเดือนที่โรงแรมนี้ Sofitel หัวหินนะครับท้ายที่สุดหวังว่าได้ Enjoy กับอินเทอร์วิวนี้นะครับขอบคุณครับ